เอาไปทิมแบบที่2อ่ะดูอัลกอริทึม2ทำงานยังไงอ่ะ10วิเริ่มดูการทำงานของอัลกอริทึมนี้เมื่อกี้มันกวาดลูกหลานเหลนทีละชั้นถ้าเป็น depth first search ค้นหายังไงกว่าจะไปเจอ G มันค้นหายังไงกว่าจะไปเจอ G จุดเริ่มต้นเหมือนกันจุดสิ้นสุดเหมือนกันแต่แค่ process ในกระบวนการคิดของอัลกอริทึมต่างกันสมองต่างกันคิดยังไงของตัว depth first search ใช้ stack เข้ามาช่วยของ BFS อ่ะใช้คิวเข้าก่อนออกก่อนของ depth first search อัลกอริทึมเขาใช้โครงสร้างข้อมูลที่เป็นแบบ stack เข้าก่อนออกทีละคอนเซ็ปต์ก็คือเขาจะไปในแนวลึกไม่ใช่ไปแนวกว้างถ้าแบบของ BFS คือมันจะไปA ต้องไป B C ใช่ป่ะแล้วก็ไปทีละเลเยอร์ทีละชั้นไปเจอตัวท้ายแต่ถ้าของ depth first search อ่ะมันจะไปแนวลึกแนวลึกความหมายว่าสเต็ปแรกที่เขาไปอ่ะไป A ไป B D C แล้วไป F แล้วก็ไป G ในความหมายคือมันจะไปในแนวทางลึกถ้าที่อาจารย์บอกอ่ะถ้าเป็น depth first search ก็คือไปตามชั้นไปตามความกว้างถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะไปแนวลึกแนวลึกความหมายก็คือเนี่ยมันจะไปลึกอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยแล้วไปลึกให้สุดก่อนแล้วก็ขึ้นมานี่หลังจากนั้นมันจะลึกตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นมาแล้วค่อยเจอตรงเนี้ยถ้ามันเจอก็จบเลยงงป่ะมันจะไปแนวลึกอะแนวลึกคือไปให้สุดซอยก่อนพอเจอทางตันแล้วก็ไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วไปเรื่อยๆอันเนี้ยเป็นอัลกอริทึมของตัว depth first search แบบเนี้ยถ้าเจอผ่านเนี้ยมันจะไป A B D C F แล้วก็ไป G ไปลึกสุดแล้วไปเรื่อยๆไปลึกงานนะครับยกตัวอย่างเช่นดูนะอันนี้มัน A B D C F แล้วก็ Gนะครับไปถึงตัวสุดท้ายเอาอัลกอริทึมของตัว depth first search จะใช้ depth first search ที่ชื่อว่า stack แปลว่านะ stack เข้าก่อนออกที่หลังเหมือนกินเลกระป๋องอะกินเลกระป๋องไอแผ่นที่มันผลิตก่อนนะมันใส่อยู่ใต้ตูดล่างสุดแต่กว่ามันจะถูกกินนะครับลำดับสุดท้ายมีเราเคยเจอประสบการณ์แบบสแต็กไหมล่ะแบบเฮ้ยเข้าคนแรกนะทำไมกลับบ้านทีสุดท้ายอ่ะอะไรวะอันนี้เป็นสแต็กถ้าไปเข้าคิวซื้อตั๋วลงหนังเนี้ยก็เข้าก่อนก็ต้องได้ก่อนใช่ป่ะตามปกติร้านข้าวแต่ถ้าแล้วมีแอคชั่นแบบไหนที่เข้าก่อนออกทีหลังไหมที่เราเคยเจอในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเรามีบ้างกรณีไหนบ้างที่เข้าคนแรกนะแต่ทำไมออกคนสุดท้ายเลยมีไหมจากตั้งแต่เกิดมาลองคิดดิมันมีพาร์ทนึงของชีวิตไหมที่เราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีไหมเข้ามาคนแรกแต่กลับคนสุดท้ายหรือแบบเหมือนแบบสมมติจบไปทำงานเราเข้าแบบเฮ้ยแบบเด็กใหม่นะเข้ามาคนที่หนึ่งเนี่ยตื่นเช้ามากเข้ามาคนแรกของบริษัทให้เจ้านายเห็นว่าเข้ามาคนแรกและกลับบ้านคนสุดท้ายให้รู้ว่าขยันอะไรเนี่ยหรือที่แท้คือเล่นนั่งเล่นเกมอยู่นะครับเป็นสแตทดังนั้น depth first search solution ของทางนี้ครับสเต็ปที่หนึ่งมันเจอ A อยู่แล้วตัวมันเองเก็บเข้าสแตทเข้าใจไหมหลังจากนั้นมันก็มาค้นหาเจอตัว B ที่เจอครับมันจะไม่มาต่อ A แล้วมันเป็นสแต็กมาอยู่บน A เห็นปะหลังจากนั้นมันจะค้นหาแนวลึกนะถ้ามันไป B แล้วครับมันยังไม่มา D แน่นอนถ้าเป็น depth first search คือมา D ใช่ปะแต่ถ้าเป็น depth first search อ่ะ
มันจะเอาไว้ที่นะมันจะลึกให้สุดใจก่อนแล้วมันไม่เจอมันค่อยออกมาต่อลึกสุดก่อนนั้น A ไป B สแต็กเข้าไป E สแต็กเข้ามาต่อเห็นปะสแต็กก็คือวางบนทับไปเรื่อยนะครับหลังจากนั้นพอมันไป E เสร็จมันไปต่อได้ปะได้เขาก็ไปตัว G สแต็กเข้า G พอ G ไปเสร็จหมดทางยังหมดแล้วมันหมดคือมันไปลึกสุดเราเคยลึกสุดเหรอใช่ป่ะพอมันลึกสุดอ่ะครับมันต้องดึงออกคือกลับมาทางต่อแล้วมันลึกต่อจิ๊กจิ๊กไปเรื่อยนะครับดังนั้นไอ้ที่มันดึงเข้ามาถ้าในสแต็กเขาจะเรียกว่า push function push เข้าใจป่ะเข้าไปพอ G อะครับเราลึกสุดไปแล้วอะมันต้องป๊อปออกมาป๊อปแปลว่า G นะครับถ้ามันจะเสิร์ฟต่อได้อะ G มันไม่มีทางไปแล้วมันลึกสุดแล้วในสแต็กก็เลยต้องป๊อป G ออกไปเห็นป่ะป๊อป G ออกไปพอป๊อป G ออกไปต้องป๊อป E มั้ยป๊อปก็ป๊อปแปลว่าเอาออกไปใช้งานละป๊อปไปเลยก็คือมันก็จะเริ่มป๊อปแปลว่ามันปุ๊บๆไปเรื่อยก็คือป๊อปตัว G ป๊อปตัว E และป๊อปอะไรต่อตอนนี้มันเจอมันค้นหา4ตัวเจอแล้วคือ A B E แล้วก็ G นะครับหลังจากนั้นมันก็ต้องป๊อปตัว E ออกไปพอมันป๊อปตัว E ออกไปเสร็จปุ๊บ B มันมีเส้นทางใหม่ของมันเองอีกเส้นทางนึงงงป่ะเราดูตัว B นะมันมีเส้นทางใหม่ของมันอีกรูทนึงดังนั้น B มันสามารถลึกได้อีกทางนึงถูกต้องป่ะคือตอนเนี้ยเมื่อกี้มันลึกทาง B ตรงนี้หมดแล้วมันก็จะป๊อปตัว G ตัว E ออกตัว B ยังป๊อปไม่ได้เพราะว่ามันมีรูทเส้นนี้ต่อเห็นป่ะดังนั้น B ก็เลยยังอยู่เพราะว่า B ก็ต้องไปพุชค้นหาตัว Fมันก็จะปิน F ออกมาว่าที่เจอ F แล้วนะเอ้ยอยู่นี่เจอ F แล้วนะหลังจากนั้น F ไปเจออะไรมี C ต่อใช่ป่ะมันค้นหาแนวลึก C ก็สแต็กเข้ามาเจอ C พอเจอ C เสร็จเจออะไร H ก็สแต็กใส่เข้ามาแล้วก็ปิน H เสร็จหมดยังหมดแล้ว F ต้องทำไงบล็อก Hป๊อป C ออกไป F ป๊อปได้ยังยังพอต้องมีภารกิจทำอะไรต่อทำ D ต่อนะภารกิจทำ D ดังนั้น F ยังป๊อปไม่ได้เพราะ F ต้องพุช D เข้ามาในระบบต่อหลังจาก D มันหมดแล้วอะมันก็จะเริ่มป๊อป F อันนี้ก็ปริ้นมานะ A B E G F C H D พอเจอของครบแล้วและก็จะเริ่มป๊อปสแต็กออกไปให้หมดแปลว่าก็จะเริ่มป๊อปตัว F นะครับตัว D ออกตัว F ตัว B แล้วก็ป๊อปตัว A ออกไปแล้วก็จบการทำงานปริ้นทุกอย่างเสร็จง่ายฮะอันนี้เป็นออริทึมของ Depth First Search DFS ชอบแบบไหนแบบ1แบบ2แบบไหนBFS กับ DFS แบบไหนคิดว่าเร็วกว่ากันแบบไหนเร็วกว่าการเอาตรงๆในสมองมนุษย์ที่เราคิด1หรือ2ในความคิดอาจารย์ว่า1เพราะอะไรวะคือตัวว่าโจทย์ค้นหาของอะถ้าใช้แบบ DFS อะมันลึกสุดใจจึ๊กสุดใจถ้าสุดใจแล้วมันผิดที่เวลามันผิดทางอะมันเหมือนตัวตุ่นอ่ะจืดเจาะไปเรื่อยมันเจาะแบบลึกอ่ะลึกไปสุดทางถ้าไม่เจอค่อยขึ้นมาต่อมันแล้วนะมันก็ใช้เวลานานแต่ถ้ามันกวาดอ่ะกวาดหมายความว่ากวาดเอาหมดเลยสแกนให้หมดมันก็ได้จะเร็วกว่าแต่ก็ความจริงอ่ะอัลกอริทึมอยู่ที่โจทย์ว่าโจทย์นั้นเหมาะกับอัลกอริทึมอะไรแล้วเราก็ใช้อัลกอริทึมไม่ถูกเกมที่ใช้ Depth First Search เราจินตนาการมันมีไหมคิดเกมแบบเป็นระดับออโต้นะเอาที่คือเคลื่อนไหวออโต้นะมีไหมเกมที่ใช้ Depth First Search นะครับอันเนี้ยเอาไว้ที่สอง